ุขยง6โมงเช้า Go to AEC นุสราต้อมคำนะคะในรายการยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ค่ะจะมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันนะคะทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้หรือรู้จักกันในชื่อทำเนียบแห่งการประกาศอิสรภาพค่ะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามค่ะอาคารทั้งหมดได้ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ถูกใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใต้ค่ะและภายในมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในยุคนั้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สิ้นสุดของสงครามอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากรถถังจำนวน843คันขับเข้าไปจอดในบริเวณทำเนียบเมื่อวันที่30เมษายนในปีคศ1975ค่ะคุณสามารถเดินชมรอบๆทำเนียบได้ด้วยตัวเองหรือใช้บริการจากมัคคุเทศก์นำเที่ยวซึ่งช่วยให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำเนียบและรายละเอียดของสงครามค่ะกับความสวยงามของทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้แต่ช่วงนี้หิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชิมของอร่อยของเมืองโฮจิมินห์ค่ะไปเลยค่ะของอาหารการกินก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้น้องนุสราก็จะพาไปรู้จักกับอาหารที่มีบริการไว้มากมายบนสายการบินค่ะแต่ละเที่ยวบินนั้นเขาจะมีอาหารอะไรไว้บริการบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณระดาสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วค่ะนั่นสิคะเห็นว่าทางสายการบินมีอาหารนานาชาติอยากทราบว่ามีอะไรบ้างคะผู้โดยสารที่อยากจะรับประทานอาหารของชนชาติตัวเองเนี่ยยังคงได้รับได้มีโอกาสเลือกบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลากหลายเมนูปนกันไปโดยเฉพาะไทยด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณระดามากๆนะคะน่าทานมากๆค่ะยังไงก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะได้ค่ะแต่ละเมนูก็น่ากินมากเลยค่ะโดยเราสามารถเลือกเมนูต่างๆได้เลยนะคะใครมีโอกาสก็อย่าลืมสั่งมารับประทานกันนะคะและเรื่องของความอร่อยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะน้องนุสราก็ยังมีของอร่อยมาให้กินอีกนะคะแต่จะอร่อยแค่ไหนนั้นตามน้องนุสไปเลยค่ะช่วงยกขยงติดดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Starwheel
บอกว่าเขาเปิดได้25ปีนะคะโอ้ค่อนข้างจะนานเหมือนกันค่ะค่อนข้างจะนานค่ะแล้วอย่างร้านเนี้ยเขาเน้นขายปูเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นเดินมามีปูเยอะมากมีบ้านปูหลายชิ้นอ่ะอย่าลืมหน่อยเขาขายปูเป็นหลักแต่ปูเป็นหลักมีอะไรขายมั่งถามเขาอะไรก้อนนี่ก็ยีบ้างอะไรมั่งปูหรือก็ยีเนื้อขายอะไรมั่งบ้านปูต้มเจ๊ดิ้งแต่มองอาหารเนี่ยจานเด็ดอยู่นี้อ่ะแล้วก็ปอเพี้ยทำจากปูค่ะปลาหมึกกุ้งกับปลาเนี้ยปูสองอย่างมีข้าวผัดด้วยเปล่าข้าวเคืองรานนะแม่อยากข้าวเคืองรานข้าวผัดข้าวผัดปูกับกุ้งไก่ยี่เนื้ออยากซึ่งปูมิ้นต์เต่าปูบุ้นเส้นผัดกับกุ้งกับปูแล้วก็น้ำซุปปูกุ้งสองอย่างแล้วไม่มีหมึกร้านเปิดปิดกี่โมงคะก็ยี่ราอย่าห่างมินเหมือบ่เยอะเหมือไม่เยอะน้ำไม่เยอะเริ่มต้น10โมงเช้าถึง4ทุ่ม4ทุ่มแล้วมีวันหยุดไหมครับก็ไงงี้ครับแม่ไงงี้ที่ที่รำวัดที่รำเลิ้งที่รำที่หน้ามันเขาบอกว่ามีแต่ว่าปีละครั้งหนึ่งเทศกาลปีละครั้งเองก็เป็นตัวซึ่งแล้วเดี๋ยวอยู่บ้านเขามีการทำบุญพ่อแม่เขาก็ต้องหยุดต้องปิดทั้งวันแต่อาหารน่าทานขนาดนี้เราว่าลงมือชิมกันเลยดีกว่าทดลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือซุปปูใช่ไหมครับซุปปูค่ะซุปปูนี่คนเวียดนามก็ทานกันตอนเช้าๆใช่ไหมก็ทั้งวันค่ะเขาทานได้ทั้งวันเลยรสชาติกลมกล่อมมากนะคะอันนี้ได้กลิ่นปูกลิ่นปูนี่มันของปูอ่ะมาจากปูสดปูสดค่ะอย่างรสชาตินี่มันลวกปลาขนาดนี้คุณอามีอะไรจะมอบให้ทางร้านไหมคะต้องมอบนี่เขาเรียกว่าใบประกาศรับรองความอร่อยแต่เด่นก็ไหนล่ะเจ๊จึงหยังล่ะงงยึกมาให้เลยนี่รับรองว่าอร่อยมากอร่อย5ดาวแล้วก็ได้ตังค์นะหม้อน้ำจิ้มทุกที่ขอตังค์เนื้อจำมาโดเวงงานที่หนาวคัดเต้ยล่ะแอมเพราะก่อนจุ๊บอันนี้เอาไปใส่ซุปเนี่ยน่าจะอร่อยห่อเลยนะเนื้อมาบอกก็ไหนโยกก็ไหนล่ะงอกล้ำเอาไปทานบอกก็ได้อร่อยทั้งครอบครัวแล้วส่วนคุณมอนนะคะครับก็มีกิ๊บเซนมุนเชียงนะครับทุกหยดเพิ่มรสอร่อยครับไหนเขาตังค์ลุงรสอร่อยมอบให้ด้วยเลยและขอของเรายังไม่หมดนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ปตท.ด้วยค่ะยังก๊อฟเบิร์กการ์นะยังได้อันนี้กล่องใหญ่เป็นพิเศษเจ้าเนื้อเอากำยมเลยครับเพราะว่าให้พี่เจ้าของร้านค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็ขอตัวมาทานอาหารข้างหน้าก่อนนะคะแล้วช่วงต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีคะก็ทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงน้ำตกกำจาแล้วก็มาห่อแผ่นปอเปี๊ยะแต่ว่าเราส่วนผสมของน้ำตกก็มีทั่วไปที่อาหารไทยทุกครับอย่างเช่นที่หัวหอยต้นหอมต้นหอมขายไหมต้นหอมอันนี้หมดลามเสียไหนสามพันเงินพี่นายสามพันถ้าเป็นผักที่หาง่ายมากๆแล้วราคาถูกด้วยใช่ไหมคะก็ให้มันปลูกได้ทั่วนะแถวเอเชียเราเนี่ยก็เรามาที่เวียดนามนี่เราก็จะเห็นผักรากมากมายหลายชนิดแล้วที่นี่เขาก็จะมีกุ้งหอยปูปลาคล้ายๆเราแล้วก็เป็นเกาะครับยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปูนผมแต่บางบาดตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสุดคุณผู้ชมคะตอนนี้ยกขยงของเราก็อยู่หน้าตลาดสดเบียนถันแล้วนะคะเชฟคะวันนี้จะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะวันนี้ผมมาเมนูเวียดนามกับไทยผสมกันครับเป็นปอเปี๊ยะเวียดนามน้ำตกครับน้ำตกผมน่ากินจังแค่เมนูก็รู้เลยว่าแซ่บนะคะเดี๋ยวเรารีบไปซื้อของกันค่ะไปกันเลยครับเจ้าบวยสังสวัสดีตอนเช้าค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้รายการยกขยง6โมงเช้าของเราก็ขอพาคุณผู้ชม Go to AEC มากันที่ประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้ยกขยงของเราจะขอพาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดที่ทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ต้องแวะมาเลือกซื้อวัตถุดิบในตลาดเบนทันนั่นเองแหละค่ะที่มีพร้อมทั้งผักสดอาหารสดปูตัวใหญ่ๆและเครื่องเทศต่างๆไม่แพ้เมืองไทยของเราเลยค่ะว่าแล้วอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะตามชาวยกขยงของเราไปเลือกซื้อวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสิ้นเจ้าวันนี้เป็นเมนูปอเปี๊ยะน้ำตก
หมูเหรอค่ะแต่วันนี้ผมจะใช้ช่วงสันคอหมูเพราะว่ามันจะนุ่มมันนิ่มอ๋อได้สันคอหมูไม่ต้องหมูช่วงนี้ปะเข้าเร็วถามเร็วมาเยอะเมื่อกี้แถวเจ็ดแถวเก้าหมื่นเวียดนามเก้าหมื่นห้าสิบบาทโอ้นี่แพงกว่านู้นเลยขาตุ้มเลย350เลยเหรอ350โอเคอันนี้ผมก็จะไปย่างครับมันนุ่มแล้วมันนิ่มดีครับโอเคนะครับปาดๆๆเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปทำเลยค่ะไปอย่างเมนูวันนี้ค่ะที่เราจะทำเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างคะกอเปี๊ยกเวียดนามนี่จะทำเป็นมาห่อกับน้ำตกไทยครับผมเป็นหมูน้ำตกไทยแต่วันนี้ผมก็ใช้กอเปี๊ยกเวียดนามไทยกับเวียดนามผสมกันเลยอย่างเมนูวันนี้คะเราต้องใส่อะไรอะคะเป็นเมนูน้ำตกทำเป็นน้ำตกธรรมดาแล้วก็มาห่อแผ่นปอปี้แต่ว่าเราส่วนผสมของน้ำตกก็มีทั่วไปที่อาหารไทยที่ทำครับอย่างเช่นที่หัวหอมต้นหอมต้นหอมขายไงต้นหอมอันนี้หมดร้านเสียไม่ไหน3,000เงินพี่นาง3,000เอาเลยขอประกาศหอมเราสาระเกียร์อันนี้เท่าไหร่มายิวอันนี้เท่าไหร่อย่าโบน้อยเด้อ6,000ทั้งหมดโอเคครับเราเดินไปซื้อของกันเลยค่ะเดินขาหลายเดินชุดขาหลายวันนี้คุณอามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมไหมคะวันนี้เราอยู่เวียดนามค่ะโฮจิมินห์ค่ะตลาดเบนทันค่ะเขามีผักสดในบ้านเราเนาะแล้วที่วันนี้อาจะพูดถึงสังแหน่อาจะคุยเรื่องสะระแหน่เพราะว่าสะระแหน่เนี่ยยำชอบกินยำมันชอบค่ะชอบมันตกโหยิ่งชอบอย่างเลยค่ะหนีไม่ได้เลยต้องมีสะระแหน่แล้วสะระแหน่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเคี้ยวมันทำให้ปากไม่เหม็นใช่ค่ะเป็นมิ้นมันก็เป็นสรรพคุณทางยาด้วยช่วยดับร้อนถอนพิษแล้วก็ขับลมนี่ดีสุดในรักษาการหวัดด้วยแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมันมีเขาเรียกอะไรสรรพคุณอีกอันนึงคือมันช่วยทำให้สมองโปร่งโล่งสบายปอดเยอะแยะไปหมดเลยบำบัดป้องกันโรคมะเร็งความหวานความดันเยอะแยะมากเลยเป็นผักที่หาง่ายมากๆแล้วราคาถูกด้วยใช่ไหมคะใช่มันปลูกได้ทั่วนะแถวเอเชียเราเนี่ยก็เรามาที่เวียดนามนี่เราก็จะเห็นผักรากมากมายหลายชนิดแล้วที่มีเขาก็จะมีกุ้งหอยปูปลาคล้ายๆเราเนี่ยเขาเป็นเกาะครับก็ลดน้ำตาลในเส้นเลือดอย่าลืมนะแล้วก็แก้เจ็บคอเวลาพูดมากๆเงี้ยเวลาออกกำลังกายเยอะๆก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะจริงๆน่าจะช่วยเรื่องโรคหวัดด้วยไหมคะใช่แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลเยอะแยะมากคุณประโยชน์เยอะจริงๆอันนี้ใช่เราเวลาน่าจะหมดแล้วหรอและเราก็ได้ประโยชน์มากมายนะคะคุณอาคะเชฟปึงรอเราอยู่ค่ะไปกันเลยไหมคะไปเลยดีไปเลยค่ะค่ะยุกขยุกเชฟเราประยุกต์อีกแล้วครับเที่ยวนี้เรามาเวียดนามเราก็เป็นปอบเปี๊ยะลาบแล้วครับเป็นแป้งเขาบางมากนะคะอันนี้เป็นแป้งเขารู้สึกจะบางเนาะพอไปเห็นแบบข้างในเลยค่ะยุกขยุก6 โมงเช้า Go to AECช่วงเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินตอนนี้ก็ถึงช่วงสำคัญของรายการแล้วนะคะในช่วงชิมขมงโฉงเฉงค่ะวันนี้เชฟปึงจะทำอะไรให้เราทานคะวันนี้ผมจะทำมาที่นี่ผมทำปอเปี๊ยะสดเวียดนามครับครับผมจะใช้แผ่นปอเปี๊ยะที่นี่ครับของเวียดนามเลยครับส่วนผสมผมก็มีแผ่นแป้งปอเปี๊ยะที่ซื้อจากเวียดนามที่นี่เลยครับแล้วก็มีหมูย่างแล้วก็มีผักชีล้อมใบสะระแหน่ต้นหอมหอมแดงแล้วก็แครอทอันที่ขาดไม่ได้ผมก็หมูไปย่างในอบตัวนี้ผมไม่ได้ย่างผมใช้อบในเตาอบตาเวลครับผมอันนี้สะดวกสบายครับไม่เสียเวลาครับอันนี้เป็นหม้ออบที่สามารถมองทะลุผ่านในเนื้อสัตว์ที่เราอบได้เลยครับสามารถตั้งเวลาได้และอุณหภูมิได้ครับอันนี้ผมก็ได้ตั้งอบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมตั้งไป15 นาทีอุณหภูมิที่180ครับอ๋อค่ะครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตอนนี้ผมก็นำเนื้อออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้วผมก็มาตะไคร้เป็นชิ้นๆเป็นน้ำตกบูครับผมครับผมก็จะมารวนในหม้อร้อนครับผมเอาใส่เลยครับใส่เลยครับผมรวนเลยครับ
ต้องใส่น้ำเข้าไปนิดนึงใส่น้ำนิดนึงครับผมเพื่อให้มันมีน้ำขูดครับผมตอนนี้ว่าผมก็ปรุงด้วยที่สำคัญคือครับผมใช้ผงลาบน้ำตกปลาโอ้ลาบน้ำตกสมุนครับผมอันนี้ซองเดียวนี่ใช้ได้หลายอย่างเลยครับซองเดียวมีทั้งความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดอยู่นี้สำเร็จรูปเลยครับถึงซองนี่ผมใช้เนื้อสัตว์ประมาณ500กรัมครับ500กรัมครับครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับผมถึงซองเนื้อสัตว์ครึ่งกิโลผงปรุงรสลาบน้ำตกใส่ซองเดียวแต่ซองเดียวซองเดียวเลยทุกอย่างจบเลยครับทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มอยู่ในนี้หมดเลยครับความหอมมาเรียบร้อยข้าวคั่วแม้กระทั่งพริกป่นเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยมั้ยไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับรสชาติดีแล้วครับความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดแต่ว่าเราจะหมดลงได้อันนี้ผมก็จะใส่ผักใส่ผักอะไรเอ่ยอันนี้ผมใส่รากผักชีอันนี้ใส่หอมแดงครับปกติทั่วไปเลยครับหอมแดงผักชีล้อมต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน่ครับอันนี้ปอเปี๊ยะเวียดนามปกติแล้วเป็นของเวียดนามเขาจะไม่มีรสชาติเผ็ดแต่วันนี้ผมจะมาดัดแปลงเป็นอาหารไทยเราจะให้รสจัดหน่อยใช่ครับผมเลยรสจัดหน่อยครับนี้แผ่นปอเปี๊ยะผมก็จะชุบน้ำบางๆครับชุบแล้วก็วางไว้เลยครับผมก็จะวางด้วยผักกาดหอมครับกาดหอมก็ผมก็จะใส่แครอทครับแครอทวันนี้ผมก็จะใช้ผักชีลาบรวมทั้งต้นหอมแล้วก็เลยครับน้ำตกที่เราปรุงไว้แล้วปรุงไว้เรียบร้อยครับผมกลิ่นนี้โชยเลยครับอันนี้เดี๋ยวก็ห่อเลยครับเชฟเราประยุกต์อีกแล้วครับเที่ยวนี้เรามาเวียดนามเราก็เป็นปอบเปี๊ยะลาบแล้วครับเป็นแป้งเขาบางมากนะคะเป็นแป้งเขารู้สึกจะบางเนาะพอไปเห็นแบบข้างในเลยค่ะเอาอีกสักได้เนื้อแผ่นครับใช่สักแผ่นหนึ่งดีไหมเที่ยวนี้เชฟใช้สองแผ่นเลยครับผมจะได้หนาขึ้นนิดหนึ่งแผ่นปอบเปี๊ยะอันนี้สวยเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วครับทั้งรสชาติความเผ็ดความหอมความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในนี้เลยครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้รสเพิ่มตัวซอสหรืออะไรเลยครับทานได้อย่างนี้ไหมครับปอเปี๊ยะของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าน่าทานมากๆค่ะขอบคุณเชฟปึ้งมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มอร่อยไหมคะห้องล้ำ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 น้องหมอง้นล้ำอ่ะง้นล้ำอ่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะทางรายการยกขยง6โมงเช้าต้องขอขอบคุณสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ที่สนับสนุนการเดินทางของพวกเรานะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์ค่ะผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตาง่วนเชียงค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลค่ะผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียมดอกไม้หอมตาอร่อยดีค่ะง่วนสูงพริกไทยและเครื่องเทศตามือที่1ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสตาร์เวล AJ เครื่องเล่น DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ S-Matic สุดยอดอาหารพืชค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเมล็ดพันธุ์การเกษตรตาสอนแดงโรงเรียนการอาหารไทย MSC ค่ะ Good Sale Towerland ค่ะ Enjoy Tour BMT บ้านมังคุเทศทัวร์ค่ะ www.agoda.com ค่ะและวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราชาวยกขยงขอตัวลาค่ะซินจาซินจาใหญ่6โมงเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า